ในเมืองใหญ่ผู้คนมากมายพลุกพล่านเต็มไปด้วยแสงสีที่ไม่เคยหลับไหลแต่เหตุไฉนคนเหงาแทรกตัวอยู่ทุกหนแห่งโลกใบนี้โหดร้ายเกินกว่าจะอยู่อาศัยงั้นหรือฉันมีไอเดียจะทำหนังเรื่องใหม่ของเราแล้วหนังบ้าบออะไรกล่ะหนังเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายน่ะต้องอ่านที่ฉันเขียนมาสิเจ้าเราจะทำหนังเรื่องนี้มันต้องเจ๋งแน่ๆฟังดูเข้าท่าแฮะเริ่มงานกันเลยดีกว่าเรามีกล้องวิดีโอขนาดขั้นเทพและที่ขาดไม่ได้หุ่นคนจอมเซอร์ปัญญาอ่อนบีบีโอเคกล้องพร้อมนักแสดงพร้อมแอคชั่นโอเคพวกแกคิดว่าไงอ่ะฉันว่าหุ่นคนที่เราจับโยนลงไปอ่ะมันดูไม่เหมือนคนจริงๆมันแข็งทื่อไม่ได้อารมณ์เลยอ่ะแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงล่ะข้าคิดว่าเราต้องการใครสักคนกระโดดลงไปจากตึกใช่แล้วหนังของเราจะได้ดูสมจริงขึ้นถ้ามีคนจริงๆอ่ะกระโดดลงไปจากตึกแต่ใครจะไปทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นอ่ะถ้ากระโดดลงไปจากตึกเขาก็ตายแน่ถ้าเรารู้จักใครบางคนที่เขากำลังจะฆ่าตัวตายล่ะฉันคิดว่าเราควรจะออกตามหานักแสดงดูดีเลยเราตามหาใครสักคนที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายสวัสดีครับพี่ดูเศร้าจังอกหักเหรอครับเมื่อคนเราอกหักชีวิตมันก็ไร้ค่านะครับเมื่อคนที่เรารักเขาจากเราไปผมรู้ดีว่ามันเศร้าโลกเนี้ยมันช่างมืดมนเสียจริงทำไมพี่ไม่ลองแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายดูล่ะพี่อยากตายไหมล่ะผมช่วยได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วครับปากนั่นเขาดูเศร้ามากเลยอ่ะบางทีเขาอาจจะอยากตายก็ได้สวัสดีครับลุงดูลุงเศร้ามากเลยอ่ะลุงมีปัญหาชีวิตอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะบางทีผมอาจจะช่วยได้โอ้ขอบใจมากพ่อหนุ่มลุงมีปัญหาชีวิตมากมายชีวิตลุงน่ะมันห่วยแตกไม่มีใครช่วยลุงได้หรอกทำไมลุงพูดอย่างนั้นล่ะปัญหาทุกอย่างอ่ะย่อมมีทางแก้นะใครๆเขาก็พูดกับลุงแบบนี้ลุงก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันดีขึ้นชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีมีแต่แย่ลงทุกวันเศร้าจังลุงคิดว่าอะไรๆมันคงจะดีขึ้นถ้าลุงตายจะได้ไปจากชีวิตห่วยๆนี้สักทีตายเหรองั้นผมจะช่วยลุงเองลุงอยากได้อะไรก่อนตายลุงบอกผมมาได้เลยฟังดูเข้าท่าแฮะแต่ทำไมอ่ะเธอถึงอยากจะช่วยลุงล่ะพ่อนมผมลืมบอกไปผมจะทำหนังที่มีคนฆ่าตัวตายน่ะแต่ยังหานักแสดงไม่ได้แกช่วยข้าเพราะแกอยากถ่ายหนังงั้นเหรอผมขอแค่ถ่ายวิดีโอตอนลุงกำลังตายแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกข้าไม่น่าคุยกับเองเลยฟักเดี๋ยวก่อนลุงปล่อยมือข้านะไอ้โง่เง่าโอ้ยโอ้ยหวยแตกอย่าโดดนะอย่าโดดนะอย่าโดดมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยจ้าไปเร็ว
ไปทำอะไรน่ะเราแค่ขอถ่ายวิดีโอตอนที่พี่โดดลงไปแค่นั้นเองครับแต่ข้าโดดไม่ได้ถ้าเองอยู่ที่นี่ให้ผมอยู่ที่นี่เถอะครับผมไม่กวนพี่หรอกไม่ได้ไปให้พ้นเลยได้โปรเถอะครับพี่ก็ได้พวกแกจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไปล่ะวันนี้ข้ายังไม่อยากตายทั้งร้อนทั้งมลพิษบรรยากาศแย่มากข้าต้องการที่ที่ดีกว่านี้ถ้าข้าจะตายนะถ้าผมพาพี่ไปในที่ที่ดีกว่านี้ได้ล่ะพี่จะว่าไงที่นั่นเป็นยังไงเหรอที่นั่นชื่อว่าหุบเขาฝันดีมันแสนสงบพี่จะได้โบยบินเหมือนนกเมื่อพี่กระโดดลงจากหน้าผาและจะได้เห็นสีของพระอาทิตย์ยามเย็นก้อนเมฆสีทองแสงแดดอ่อนๆคล้ายดังสวรรค์ขณะที่พี่โบยบินอยู่ในท้องฟ้าพี่จะได้เห็นโลกเนี้ยในมุมมองที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันจะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามก่อนลาจากโลกนี้ไปนั่นแขนแกเป็นอะไรน่ะอ๋อมันแค่หลุดออกมาน่ะไม่มีอะไรมากก็ต่อกลับเข้าไปซะสิจะโง่เอาผ้าพันไว้ซะเราจะเดินทางโดยรถไฟไปกันเลยไหมมานั่งตรงนี้ด้วยกันสิExcuse me. นั่งตรงนี้ได้ไหมคะนี่มองดีๆก็สวยดีอยู่นะอยากคุยด้วยจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเดินทางไปไหนเหรอคะผมจะไปที่หุบเขาฝันดีนะครับหุบเขาฝันดีมันสวยมากเลยนะใครๆก็อยากไปที่นั่นกันฉันกำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันไปเที่ยวเหรอครับถามได้ก็ต้องไปเที่ยวน่ะสิหรือว่าเธอจะไปทำธุระอะไรที่นั่นเหรอผมมีธุระที่นั่นนิดหน่อยน่ะผมจะไปฆ่าตัวตายน่ะนี่ตลกดีนะตลกดีนะดีนะตลกดีนะเอ้ยมัวทำอะไรอยู่น่ะมาเร็วนี่ล่ะโอ้อากาศดีมากเลยนะพร้อมนะThank you.
ปไหนวะข้าอยากกลับบ้านนะเอ๊ะโลกใบนี้คงโหดร้ายเกินไปสำหรับใครบางคนที่จะอาศัยอยู่